ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีครับพบกับผมจิตรินเมฆเหลืองกันอีกครั้งในห้องสมุดหลังไมค์นะครับวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งนึงในหนังสือพูดต่างพบของครูข้างวังนะครับวันนี้เราก็จะกลับมาในเรื่องที่ชื่อว่าชายปริศนาที่เราค้างกันไว้ตอนที่แล้วนะครับโอ้โหกำลังสนุกตื่นเต้นเลยแม่ผมก็ตัดจบซะก่อนเนาะโอเคเรามาต่อกันในเรื่องชายปริศนากันแล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมีอีก2เรื่องนั่นก็คือเรื่องที่ชื่อว่าจำพรากแล้วก็เรื่องที่ชื่อว่าเรื่องสุดท้ายของย่านะครับแล้วก็เป็นเรื่องสุดท้ายของย่าจริงๆนะครับโอ้โหฟังแล้วก็แอบเศร้าอยู่นิดนึงเนาะที่เราจะได้ฟังเรื่องของย่าเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรครับคุณย่าจะอยู่ในใจของเราตลอดไปเอาละเรามาต่อกันกับเรื่องชายปริศนากันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับฟังกันได้เลยนะครับเมื่อรถเริ่มเข้าวัดพ่อของชาญขับช้าๆผ่านต้นไม้สูงยืนแผ่กิ่งก้านร่มครึ้มมืดเราเห็นนกเขาแมวที่กิ่งต้นยางนามันทำตาโตๆร้องเสียงอุกๆๆพลิกหน้าตะแคงมองเราที่นั่งมาหลังรถกระบะผมแอบรีตาไม่กล้าสบตามันกลัวมันจะบินผับๆลงมาเกาะโอ้ยต้องตายแน่ๆทันทีที่รถมุ่งไปทางกุฏิเจ้าอาวาสเจ้าหมาวัด 3-4 ตัวมันวิ่งออกมายืนเรียงหน้ากันแล้วมันก็หอนกันยาวๆร้องเสียงบู๊บู๊รับช่วงต่อเนื่องกันเป็นทอดๆเฮ้ยไอ้หมาบ้ารถคนแปลกหน้ามาเดินๆอย่างนี้พวกแกต้องเห่าสิเว้ยไม่ใช่หอนผมด่าไอ้หมาที่ไม่รู้กาลเทศะไปแล้วอยู่ๆแต๋วก็พูดขึ้นมาว่าเหมือนหมามันจะเห็นผมเลยใจหายวาบส่วนแบ๋ก็ไม่ได้พูดอะไรได้แต่นั่งทำปากขมุบขมิบท่องคาถาชินบัญชรรถจอดที่หน้ากุฏิพ่อของชาญร้องเรียกเจ้าอาวาสสักครู่ท่านก็ออกมาแล้วเรียกให้สัปเหร่อออกมาด้วยแล้วเราสามคนก็เป็นอิสระได้ลงจากท้ายกระบะเสียทีแม่มันเหมือนยกคำพีผีดุออกจากอกเสียจริงเชียวเจ้าอาวาสให้ผมกับสัปเหร่อช่วยยกชานไปที่ใต้ถุนกุฏิผมใจหายวาบต้องเดินไปช่วยยกร่างของชาญดังคำสั่งแล้วสัปเหร่อก็จัดการทำศพของชาญอย่างชำนาญตั้งแต่ทำพิธีมัดตราสังด้วยสายศีลมัดเป็นสามเปลาะคือที่คอที่มือและที่เท้าผูกมือของชาญให้อยู่ในท่าพนมมือนำซองหมากพลูดอกไม้ธูปเทียนมาใส่ไว้ในมือเพราะประเพณีเชื่อว่าจะได้นำไปบูชาพระจุลามณีเหลือขั้นตอนเดียวคือการเอาเหรียญใส่ในปากชาญซึ่งก็เชื่อกันว่าคนตายจะได้เอาไปใช้ในโลกหน้าเจ้าอาวาสท่านก็ช่างมีใจเรียกใช้ผมเหลือเกินท่านขอเหรียญจากพ่อชาญแล้วก็เรียกให้ผมนำไปใส่ปากเพื่อนปะโถเอ้ยท่านเจ้าอาวาสทำไมท่านถึงได้ใช้ผมเยี่ยงนี้ผมเดินไปข้างๆสัปเหร่อคนนั้นแล้วก็กระซิบว่าช่วยทำให้หน่อยได้ไหมครับผมไม่ถนัดเลยเขาคงรู้ว่าใจผมไม่หนักแน่นพอจึงจัดการนำเหรียญไปใส่ปากชาญให้เรียบร้อยผมรู้สึกขอบคุณเขาแล้วก็ไม่อยากเข้าไปใกล้เจ้าอาวาส
รงท่านจะเรียกใช้อีกแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการยกร่างของชาญใส่โลงเรากราบลาท่านเจ้าอาวาสราวเที่ยงคืนกว่าผมนึกว่าจะเอาศพชาญไว้วัดที่ไหนได้พ่อกับแม่นำศพชาญไปจัดงานที่บ้านบ้านของชาญเป็นบ้านไทยแบบชาวบ้านภาคใต้เป็นบ้านไม้สองชั้นรอบบ้านมีต้นไม้ร่มครึ้มเมื่อถึงบ้านก็ยกโลงเข้าไปไว้ในบ้านคืนนั้นกว่าจะจัดการทุกอย่างเข้าที่เข้าทางก็ราวตีหนึ่งเศษพี่สาวของชาญพาผมกับแบ๋และแต๋วขึ้นไปนอนบนบ้านเธอพาผมเข้าไปในห้องนอนของชาญมีรูปของชาญที่สวมเครื่องแบบนักเรียนครึ่งตัวอยู่รูปใหญ่ใส่กรอบติดอยู่ข้างฝาสายตาจ้องมาที่ผมเวลาเดินไปไหนราวกับชาญมองผมทุกฝีก้าวแล้วพี่สาวชาญก็พาแบ๋กับแต๋วไปห้องข้างๆที่ติดกับห้องของชาญทั้งสองห้องมืดสนิทมีแต่ตะเกียงที่ให้แสงสว่างเท่านั้นผมแบ๋และแต๋วตกลงกันว่าเราทั้งสามคนจะไม่ขอนอนห้องใดห้องหนึ่งขอให้เรานอนตรงนอกชานที่โล่งๆกางมุ้งนอนในที่โล่งจะสบายใจกว่าและที่สำคัญกรุณาอย่าพรากเราทั้งสามคนจากกันเลยขอให้เราอยู่ด้วยกันขอนอนด้วยกันสักคืนเพราะเราเชื่อว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายสามคนปลอดภัยพ่อแม่ชาญหามุ้งหลังใหญ่มาให้แล้วเราก็กางมุ้งนอนกันที่นอกชาญเอาหมอนข้างกั้นเขตแดนระหว่างผมกับสาวๆเท่านั้นแล้วก็พยายามดูว่ามีร่องไม้ตรงไหนที่เรานอนหรือไม่ต้องเอาเสือปูทับอย่าให้มีช่องใดโผล่มาได้เพราะกลัวมือปริศนาโผล่ขึ้นมาสะกิดจากข้างล่างดูสิเราช่างจินตนาการกันไปไกลพ่อแม่และพี่ๆของชาญก็นอนที่ชั้นล่างกันเพื่ออยู่เป็นเพื่อนศพมีแต่เราสามคนเท่านั้นที่ได้รับเกียรติจากครอบครัวของชาญให้นอนชั้นบนเราสวดมนต์ไหว้พระกันหลายรอบคิดว่าคืนนี้ใครหลับก่อนคือผู้โชคดีผมเองไม่รู้ว่านอนหลับไปตอนไหนแต่มารู้ตัวเมื่อตอนที่รู้สึกหน่วงหน่วงตรงท้องน้อยเกิดปวดปัสสาวะขึ้นมาในเวลาดึกอย่างนี้ผมหันไปมองแบ๋กับแต๋วเขานอนคลุมโปงกันสองคนผมก็พยายามจะอั้นปัสสาวะแต่มันปวดเหลือทนใจคอก็ลืมถามว่าห้องน้ำอยู่ส่วนไหนของบ้านนอนทนได้อยู่สักพักก็เห็นใครเดินขึ้นมาจากบันไดชั้นล่างมองจากในมุ้งเห็นเป็นผู้ชายเดินไปทางห้องด้านข้างก็คงจะเป็นพี่ชายชาแน่ๆเลยเขาคงมาเข้าห้องน้ำสักครู่ได้ยินเสียงราดน้ำแล้วก็เดินออกมาจากห้องข้างๆหายไปแสงตะเกียงนอกมุ้งพอทำให้ผมใจกล้าจึงรีบเดินเข้าห้องน้ำตามพี่ผู้ชายคนนั้นผมรีบทำธุระเสร็จให้เสร็จแล้วก็รีบกลับมานอนที่เดิมแบ๋กับแต๋วยังนอนคลุมโปงเช่นเดิมดูน่ากลัวกว่าคนตายซะอีกเรานอนหลับอุตุกันด้วยความเพลียจนถึงเช้าก็ลุกขึ้นจัดแจงล้างหน้าล้างตาพอกินอาหารมื้อเช้าที่ครอบครัวชาญทำไว้ให้ลงถึงท้องเราก็ค่อยมีกำลังวังชาขึ้นมาหน่อยแม่ชาญ
เล่าให้ฟังเมื่อตอนนั่งกินข้าวร่วมโต๊ะเดียวกันว่าเมื่อคืนแม่ฝันเห็นว่าชาญมาหามาบอกแม่ว่าเจ็บตรงแขนเพราะว่าชาญแขนหักแม่กอดชาญไปหนึ่งครั้งแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก็หายแม่ฝันเท่านั้นแต่ผมกับเพื่อนนอนหลับไม่ฝันอะไรเลยและนึกขอบคุณชาญมากที่ไม่มาหาหรือทำให้เราตกใจผมเล่าเรื่องที่ปวดปัสสาวะกลางดึกให้แม่ฟังว่าผมกลัวไม่กล้าลุกขึ้นมาทำธุระเพราะไม่รู้ว่าห้องน้ำไปทางไหนแม่กับพี่สาวชาญก็ขอโทษขอโพยที่ไม่ได้บอกให้รู้แต่ผมบอกว่าโชคดีที่พี่ชายชาญเดินเข้าห้องน้ำตอนผมปวดปัสสาวะผมจึงได้อานิสงส์จากพี่ชายของชาญเดินตามหลังไปเข้าห้องน้ำเป็นคนถัดไปยังไม่ทันที่แม่และพี่สาวชาญจะพูดสิ่งใดแต๋วก็พูดเสริมผมว่าเมื่อคืนแต๋วก็ปวดปัสสาวะเหมือนกันและแต๋วก็ได้เดินตามพี่ผู้ชายคนนั้นไปเข้าห้องน้ำเหมือนกันส่วนแบ๋ไม่พูดอะไรนั่งนิ่งเฉยๆแม่และพี่สาวของชาญแปลกใจบอกกับผมและแต๋วว่าพี่ชายของชาญไปต่างจังหวัดยังไม่กลับมาไม่น่าจะใช่พี่ชายของชาญผมจึงบอกไปว่าอาจจะเป็นญาติคนอื่นแต่พ่อกับแม่บอกว่าญาติคนอื่นที่เป็นผู้ชายไม่ได้มานอนที่นี่บ้านหลังนี้มีแต่พี่ชายของชาญคนเดียวที่ยังไม่ได้กลับมาดูพ่อแม่ของชาญท่าทีแปลกใจส่วนผมสามคนนี่ไม่แปลกใจครับแต่หัวใจจะวายตกลงว่าชายคนนั้นที่เดินพาเราไปเข้าห้องน้ำคือใครไม่มีใครตอบได้เขาเดินฉับฉับมาราวกับเป็นบ้านของตัวเองเดินเข้าห้องน้ำแล้วหายไปเขาพาเราสองคนเข้าห้องน้ำต่างเวลากันที่สำคัญเขาเดินหายไปในห้องข้างๆแต่เมื่อเราสามคนนั่งรถสองแถวกลับบ้านในวันนั้นแบ๋ก็บอกผมกับแต๋วว่าฉันเห็นผู้ชายคนนั้นนั่งอยู่ที่บันไดก่อนที่พวกเธอสองคนจะเดินเข้าไปในห้องน้ำซะอีกเขานั่งนิ่งๆอยู่นานฉันกลัวมากเลยมองไม่ชัดว่าเป็นใครเห็นว่าเป็นคนแต่ทำไมมันนั่งดึกๆอย่างนี้ฉันเลยต้องนอนคุมโปงตอนกลางคืนเรามองหน้ากันเลิกหลักทั้งสามคนแล้วตกลงว่าผู้ชายคนนั้นเขาคือใครต่อไปจะเป็นเรื่องที่ชื่อว่าจำพรากนะครับผมมีน้องชายคนหนึ่งที่ผมรักมากที่สุดในชีวิตเขาเป็นญาติฝ่ายปู่ของผมปู่ที่เป็นสามีคนแรกของย่าเขาเป็นลูกของลุงจินลุงที่มีศักดิ์เป็นพี่ชายของพ่อน้องชายผมจึงควรมีศักดิ์เป็นพี่ผมแต่ผมเรียกเขาว่าน้องเพราะเขามีอายุน้อยกว่าผมหลายปีผมไม่ยึดติดกับการเรียกพี่น้องตามแบบประเพณีโบราณที่ยึดถือกันมาเพราะคุ้นเคยกับวัยที่แท้จริงมากกว่าเล็กคือชื่อน้องคนเล็กในบ้านเขาและเขาก็เป็นน้องคนเล็กในครอบครัวของผมเช่นกันเราพูดคุยถูกคอและรักใคร่กลมเกลียวเหมือนพี่น้องสายเลือดเดียวกันผมไม่เคยทะเลาะกับน้องน้องทำสิ่งใดผมเห็นว่าดีไปหมดผมทำสิ่งใดน้องก็เห็นดีเห็นงามตามพี่ชายคนนี้เสมอเราติดสอยห้อยตามไปไหนกันราวกับเป็นฝาแฝดเป็นพี่กับน้องที่รักกันมากที่สุดในโลกผมคิดของผมเช่นนั้นผมเป็นนักกีฬาของโรงเรียนเมื่อผมลงสนามคราใดเล็กจะยืนเชียร์ติดขอบสนามเสมอ
เมื่อผมทำแต้มงามๆได้ผมจะหันไปทางเขากำหมัดซัดขึ้นฟ้าไปที่เขาหนึ่งครั้งเขาจะยืนยิ้มอยู่ที่มุมสนามต่อเมื่อกลับบ้านเขาจึงกระซิบกับผมว่าวันหนึ่งเขาก็อยากจะเป็นนักกีฬาแบบผมบ้างเมื่อเขาเรียนชั้นมัธยมผมใกล้จบมัธยมปลายเขาสมัครเป็นนักกีฬาเหมือนผมเล่นกีฬาประเภทเดียวกันกับผมแล้วเขาก็ให้ผมเป็นคนฝึกซ้อมให้เขาผมเริ่มเห็นแววนักกีฬาทีมชาติในตัวของน้องชายคนเล็กของผมเสียแล้วสินั่นน่ะเราต่างมีความสุขในช่วงปิดเทอมใหญ่ที่ได้ฝึกซ้อมกีฬาด้วยกันทุกวันและเราสัญญากันว่าเมื่อผมเดินทางไปเล่าเรียนในเมืองหลวงผมจะเป็นคนพาน้องไปตระเวนดูกีฬาให้อิ่มใจผมไม่เคยลืมสัญญาระหว่างผมกับน้องชายเราจะเดินกอดคอไปดูกีฬาตามประสาพี่น้องนักกีฬาด้วยกันวันหนึ่งน้องชายสุดที่รักของผมขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อของที่ตลาดมีคนเมาคนหนึ่งขับรถยนต์หักพวงมาลัยข้ามฝั่งมาชนน้องชายผมแล้วความฝันของพี่ชายกับน้องคนเล็กก็ดับลงในวันนั้นผมกลับบ้านด้วยหัวใจที่ร้าวแหลกราวกับน้ำแข็งที่อยู่ในเครื่องปั่นความฝันและความหวังพังพินาศไม่มีโอกาสที่จะได้กอดคอน้องอีกครั้งผมได้แต่นั่งเป็นเพื่อนเขาในศาลากลางวัดพูดคุยกับน้องได้เพียงฝ่ายเดียวเขานอนหลับอยู่ในหีบสีทองสุกปลั่งหากใจผมนี้มอดไหม้ราวไฟผลาญต่างจังหวัดในยุคก่อนเราต้องนอนเฝ้าศพจนถึงวันเผาอาจมีการตั้งวงไพ่หรือว่าไฮโลของชาวบ้านในตอนกลางคืนเพื่อไม่ให้งานดูวังเวงจนเกินไปผมนอนเฝ้าน้องชายกับพี่ป้อมพี่ชายและเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งคืนแรกที่ผมนอนเฝ้าน้องชายเมื่อราวเที่ยงคืนหมาในวัดมายืนเห่าและหอนที่หน้าศาลาหลายตัวผมหันไปถามเพื่อนของน้องชายว่าคืนก่อนที่ผมมาเฝ้ามีเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมเขาบอกว่าไม่มีแต่คืนนี้ทำไมมันทั้งหอนและเห่าเสียงยาวแต่ทำไมคืนนี้มันทั้งเห่าและหอนเสียงยาวผมคิดว่าน้องชายคงมาหาผมผมจึงเดินไปเปิดประตูศาลาเก็บศพที่เราเฝ้ากันผมออกไปยืนนอกศาลาบรรยากาศมืดมิดไปทั่วทั้งวัดมองเห็นแต่ต้นมังคุดใบร่มหนาด้านหน้าศาลาในใจคิดไปว่าประเดี๋ยวน้องคงเดินออกมาจากใต้ต้นไม้เขาอาจมาหาผมแล้วบอกว่าเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนผมไม่รู้สึกกลัวอยากพบน้องที่สุดแต่ทุกอย่างกลับเงียบไม่มีสิ่งใดปรากฏหมาทุกตัวหยุดเห่าผมยังยืนอยู่ที่เดิมไม่รู้ว่านึกอะไรขึ้นมาผมย่างเท้าเดินออกไปที่บริเวณต้นไม้คิดว่าน้องคงหลบอยู่แถวนั้นแต่ก็ไม่มีสิ่งใดเช่นเดิมในวินาทีนั้นผมไม่รู้สึกกลัวน้องชายผมแม้ชีวิตเขาจะดับสูญแต่วิญญาณของเขายังคงเป็นน้องชายที่รักของผมเสมอผมไม่กลัวเมื่อไม่มีสิ่งใดปรากฏผมจึงเอ่ยขึ้นว่าพี่กลับมาแล้วไม่ต้องกลัวนะพี่กลับมาแล้วไม่ต้องกังวลนะนอนหลับให้สบายพี่ยังรักน้องเสมอนะ
แล้วผมก็เดินกลับเข้าศาลาเดินไปเคาะโลงศพของเขาเบาๆบอกเขาเหมือนที่พูดตรงลานวัดเมื่อสักครู่ป้อมพี่ชายของเล็กกับเพื่อนของเล็กหันมามองผมแล้วเราก็อยู่ด้วยกัน3คนจนสว่างตลอดงานศพของน้องผมพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เขากลับมาหาผมไม่ว่าในสภาพไหนผมก็รับได้ผมไปนอนในกระต๊อบน้อยข้างบ้านที่สร้างไว้ให้น้องไปพักผ่อนหย่อนใจยามดึกผมตื่นขึ้นมาโผล่หน้าออกมาดูบริเวณนอกกระต๊อบก็ไม่พบสิ่งใดผิดปกติต่อมาวันลาจากกันที่เชิงตะกอนผมจึงรู้ว่าเราต้องจากกันนิรันดรเสียแล้วผมเก็บเท่ากระดูกน้องชายในตอนเช้ามืดเก็บฟันซี่หนึ่งของเขาได้สัปเหร่อบอกว่าคุณคือคนที่ผู้ตายรักมากนะเพราะเก็บฟันเขาได้เพราะเก็บได้ฟันของเขานี่คือความเชื่อของสัปเหร่อหรือคนยุคก่อนกลับมาคืนนั้นผมฝันว่าเขามายืนมองผมอยู่ที่ประตูหน้าบ้านเขายิ้มให้ผมหน้าตาน่ารักเหมือนเดิมผมดีใจวิ่งไปกอดเขาถามเขาว่าเจ็บมากไหมเขาไม่พูดอะไรสายหน้าเบาๆแล้วยิ้มให้ผมอีกครั้งผมกอดเขาแน่นร้องไห้เสียงดังเพราะในชีวิตจริงขณะเขามีชีวิตผมไม่เคยได้กอดน้องไม่เคยแสดงความรักต่อเขาจะแอบกอดเขาก็เมื่อเขาหลับแล้วเท่านั้นผมไม่รู้ว่าเสียงร้องไห้ของผมดังขนาดไหนแต่ย่ารู้ว่าคืนนั้นผมนอนหลับแล้วละเมอร้องไห้เสียงดังจนย่าตกใจตื่นแต่ไม่กล้าปลุกผมเพราะรู้ว่าผมเพิ่งพบกับความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงนั้นผมคงนิ่งเงียบและไม่ค่อยกินข้าวกินปลาไปหลายวันจนวันหนึ่งผมนั่งเงียบๆ อยู่ใต้ต้นฝรั่งที่ข้างบ้านย่าใจเหม่อลอยไปเรื่อยเปื่อยแล้วย่าก็ค่อยๆมานั่งใกล้ๆผมนั่งเงียบๆเป็นเพื่อนผมพักหนึ่งโดยไม่พูดอะไรกันแล้วผมก็เริ่มสะอื้นน้ำตาไหลไม่หยุดย่ายื่นผ้าเช็ดหน้าสีขาวที่ย่าชอบเหน็บไว้กับตัวมาให้ผมผมเช็ดน้ำตาจนผ้าเปียกไปหมดคนที่ตายไปแล้วไม่ได้ทรมานเท่ากับคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่คนที่ยังมีลมหายใจนี่สิเหมือนความตายมาวนเวียนอยู่รอบๆตัวเราทุกนาทีเขาบอกว่าการตายโดยไม่มีลมหายใจยังทรมานน้อยกว่าตายโดยที่เรายังมีชีวิตอยู่นะก้องอย่าเอามือแตะไหล่ผมเราก็ต้องอยู่กันต่อไปอย่าให้น้องเป็นห่วงนะอย่าปลอบใจผมผมไม่พูดอะไรได้แต่สะอื้นแล้วเราก็นั่งเงียบๆกันอยู่อีกครู่หนึ่งเมื่อผมเริ่มตั้งสติและเงียบลงย่าก็พูดขึ้นมาลอยๆว่าในชีวิตของคนเราเราต้องพบเจออะไรอีกมากมายทั้งดีใจและเสียใจเป็นธรรมดาในขณะที่เราสูญเสียคนที่เรารักแต่ก็มีคนบ้านอื่นที่เขาก็สูญเสียเหมือนกับเราและทุกๆบ้านก็ต้องสูญเสียคนรักกันทุกคนอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเอง
ก้องจำเรื่องการสูญเสียและการพลัดพรากของย่าไม่ได้แล้วเหรอย่าต้องพบกับสองสิ่งนี้มาตลอดตั้งแต่เล็กจนโตอย่างที่ย่าเคยเล่าให้ก้องและหลานคนอื่นๆฟังแต่อย่างว่าละนะชีวิตของคนคนหนึ่งมันอาจจะไม่ได้มีความสำคัญกับอีกคนหนึ่งชีวิตของย่าหลานๆก็อาจไม่ได้ใส่ใจหรือซาบซึ้งกับเรื่องที่ย่าได้ประสบมาเรื่องราวทุกอย่างจึงกลายเป็นเรื่องเล่าเท่านั้นเองเมื่อย่าพูดถึงประโยคนี้ผมรู้ว่าย่าคงมีความน้อยใจที่ผมหรือหลานคนอื่นๆไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับย่าเราพากันลืมเรื่องที่ย่าเล่าให้ฟังเมื่อสมัยยังเป็นเด็กซะเกือบหมดผมจึงบอกย่าว่าผมสนุกกับเรื่องของย่ามากและไม่เคยเห็นใครเล่าเรื่องได้สนุกเท่าย่าย่าถามผมว่าผมยังจำเรื่องราวของเพื่อนที่ย่ารักได้หรือไม่ผมบอกย่าว่าถ้าเรื่องเพื่อนย่าที่ชื่อเหมยลี่ผมจำได้ดีเสมอผมพูดปดกับย่าในตอนนั้นเพราะแท้จริงแล้วผมเริ่มลืมเรื่องที่ย่าเล่าไปบ้างแล้วจำได้เพียงตอนสนุกและชื่อตัวละครหลักๆเท่านั้นรายละเอียดส่วนใหญ่ลืมไปแล้วเพราะเรื่องที่ย่าเล่ามันยาวเท่าๆกับการเจริญเติบโตของผมในวัยเด็กเลยทีเดียวผมจึงถามย่าว่าย่าเล่าถึงไหนแล้วนะนานแล้วนะที่ก้องไม่ได้ฟังความจริงแล้วผมไม่ได้ตั้งใจฟังเรื่องของย่าสักเท่าไหร่นักแต่ผมแค่อยากรักษาความรู้สึกของย่าเท่านั้นให้เหมือนกับที่ย่ารักษาความรู้สึกเศร้าของผมในตอนนี้ผมจึงอยากให้ย่าได้เล่าเพื่อระบายสิ่งที่อยู่ในใจออกมาบ้างมันคงทำให้ย่ารู้สึกดีขึ้นคนแก่มักรู้สึกน้อยอกน้อยใจที่ลูกหลานไม่ค่อยแสดงความเข้าใจวันที่ย่าต้องจากกับเพื่อนครั้งสุดท้ายก็เหมือนกับที่ก้องต้องจากกับน้องในตอนนี้นั่นล่ะใจของเราแหลกสลายไม่ดีต่างจากก้องนักผมถามย่าว่าย่าจากกับเพื่อนมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ได้กลับมาพบกันอีกทุกครั้งไม่เหมือนผมกับน้องเขาไม่เคยมาหาผมเลยนี่ผมเก็บฟันของเขามาได้ตอนไปเก็บเท่ากระดูกผมถึงได้ฝันถึงเขาผมอาจคิดถึงเขาจนเอาไปฝันก็เป็นได้เขาอาจไม่ได้มาหาผมด้วยซ้ำไม่เหมือนย่าที่ยังมีสร้อยติดตัวตลอดเวลาเขาจึงอยู่กับย่าเสมอย่าหันมองผมแล้วยิ้มน้อยๆก่อนจะพูดว่าถ้าจิตส่งถึงกันมีความผูกพันต่อกันอะไรก็ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอสร้อยที่ย่าเก็บไว้นั่นน่ะเหรอย่านิ่งไปครู่นึงก่อนถามผมว่าสร้อยที่ย่ามีอยู่กับตัวคือสร้อยของย่าส่วนสร้อยของเพื่อนย่าเคยเล่าให้ก้องฟังว่าย่านำไปไว้ที่วัดหลังจากที่เขาตายแล้วจำได้ไหมผมบอกย่าว่าจำได้ย่าก็นึกแปลกใจว่าตอนที่กลับมาบ้านทำไมเพื่อนถึงยังตามมาอยู่กับย่าได้อีกทั้งที่ย่านำของเธอไปให้เธอแล้วก้องว่าจริงไหมย่าย้อนถามผมตอบย่าว่าใช่แต่อาจเป็นความรักความห่วงใยและความผูกพันที่เขามีต่อย่าอยู่นั่นไงเหมือนที่ย่ากำลังบอกก้องในตอนนี้ว่าน้องอาจจะมาอยู่กับเราเพราะว่าความรักและความผูกพันยังไงล่ะย่าย่าก็คิดอย่างนั้นเหมือนก้องนะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิผมเริ่มงงที่ย่าพูดสร้อยที่ย่าเก็บมานาน
แท้จริงคือสร้อยของเพื่อนย่าไม่ใช่ของย่าย่าบอกอย่างนี้ผมรู้สึกแปลกใจแล้วย่าก็เล่าเรื่องราวที่ค้างคาใจผมเป็นการเล่าที่ผมคิดว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่ย่าเล่าเรื่องของย่ากับเพื่อนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวที่สุดและเป็นตอนจบของเรื่องนี้ย่าหันไปมองดอกบัวกลางทุ่งที่หน้าบ้านซึ่งกำลังไหวไปมาแล้วย่าก็พาผมย้อนกลับไปสู่อดีตของย่าอีกครั้งย่าจำได้ว่าย่าเคยเล่าเรื่องแม่ซื้อของทวนให้ก้องฟังเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วย่าก็ไม่ได้เล่าให้ก้องฟังอีกมันคือช่วงสำคัญที่สุดที่ย่ากับเพื่อนต้องจากกันตลอดไปแล้วเราอาจจะไม่ได้กลับมาพบกันอีกทวนมีแม่ซื้อที่คอยดูแลมานานหลายปีจนรู้ความพูดคุยกับผู้ใหญ่เข้าใจและรู้เรื่องดีแล้ววันหนึ่งทวนเดินมาบอกย่าว่าแม่อีกคนหนึ่งที่ในครัวคือแม่ซื้อหรือแม่เหมยลี่ของทวนเขาร้องไห้อยู่ที่ข้างครัวทวนบอกว่าแม่ข้างครัวร้องไห้มาหลายวันแล้วให้ย่าไปช่วยแม่ข้างครัวด้วยย่าฟังทวนพูดแล้วนึกไม่สบายใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนของย่าย่าจึงจุดธูปขอให้เจ้าที่เปิดทางเพื่อเพื่อนของย่าจะบอกอะไรกับย่าได้บ้างแต่ก็ไม่มีอะไรย่าไม่พบหรือเห็นสิ่งใดผิดปกติทวนก็ร้องไห้ทุกวันบอกว่าแม่ข้างครัวร้องไห้อยู่นั่นจนถึงวันพระใหญ่ย่าไปทำบุญที่วัดกรวดน้ำให้พ่อแม่และเพื่อนเสร็จสับก็กลับมาบ้านคืนนั้นเองที่ย่าฝันถึงเพื่อนย่าฝันว่าเพื่อนมานั่งร้องไห้อยู่ที่ข้างครัวตรงที่ทวนบอกย่ารีบออกไปหาเพื่อนย่าวิ่งเข้าไปกอดเขาแล้วร้องไห้ด้วยความดีใจเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายปีย่าไม่เคยเห็นเขาชัดๆสักครั้งแม้ฝันก็ไม่เคยครั้งนี้แม้จะเพียงพบกันในความฝันแต่ย่าก็ดีใจและรู้สึกว่ามันเหมือนความจริงมากกว่าความฝันซะอีกย่าถามเพื่อนว่าร้องไห้ทำไมย่าคิดถึงเขาใจแทบขาดเขาบอกย่าว่าใกล้ถึงเวลาที่ต้องจากย่าไปชดใช้กรรมแล้วครั้งนี้ต้องจากกันนานนับจากกับย่าและทวนที่เหมือนน้องและเหมือนลูกของเขาไม่รู้ว่าเขาจะได้กลับมาพบย่าและทวนอีกหรือไม่เมื่อเขาไปใช้กรรมจนหมดแล้วเขาก็ต้องไปเกิดใหม่เราต้องจากกันแล้วเขาก็ร้องไห้ย่าได้แต่กอดเขาย่าเฝ้าขอบคุณที่เขาช่วยเหลือย่ามาตลอดเวลาตั้งแต่ที่บ้านริมทุ่งจนมาถึงบ้านคูหาสวรรค์เขาช่วยย่าแม้กระทั่งตอนที่ย่าเกือบจมน้ำตายเขาให้ย่าเหยียบหลังของเขาเพื่อเดินขึ้นบนตะลิ่งและเมื่อมีลูกก็ไม่ไปไหนกลับมาหาย่ามาช่วยดูแลลูกมาอยู่เป็นเพื่อนย่าเสมอย่าบอกว่าทุ่งบัวหลวงที่เราได้พบกันครั้งสุดท้ายคือสถานที่ที่ย่าไม่มีวันลืมครั้งนั้นเขารอย่าอยู่ที่นั่นและพยายามติดต่อให้ย่ารู้จนย่าและครอบครัว
ตามไปพบกับเขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ต้องจากกันไปตามกรรมและกาลเวลาอย่าจะรอเขาบ้างอย่าจะตั้งตารอคอยวันที่เขากลับมาหาหย่าบ้างเราสองคนคงทำบุญทำกรรมร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนชาตินี้จึงได้กลับมาพบกันแม้จะต้องลำบากและพลัดพรากกันหลายครั้งแต่ความรักและความผูกพันระหว่างเราพี่น้องและเพื่อนรักจะอยู่ในใจหย่าตลอดไปเขาจับมือหย่าเปิดกระปุกสร้อยของหย่าหยิบสร้อยใส่ในมือหย่าแล้วพูดว่าให้เก็บสร้อยเส้นนี้ไว้ให้ดีอย่าให้หายมันเป็นสร้อยของเขาถ้าย่าเก็บไว้อย่างดีวันหนึ่งเราจะได้มาพบกันอีกย่าจึงบอกเขาว่าสร้อยเส้นนี้เป็นของย่าส่วนของเขาย่าเอาไปคืนที่วัดแล้วน้องรักสร้อยที่น้องเอาไปคืนที่วัดเส้นนั้นแท้จริงแล้วมันเป็นของน้องส่วนเส้นนี้ที่อยู่กับน้องมาตลอดเวลาคือสร้อยของพี่วันที่น้องนำสร้อยไปคืนที่วัดพี่เกรงว่าเราจะต้องจากกันพี่ไม่อยากจากไปไหนอยากอยู่ข้างๆเธอคืนนั้นพี่จึงสลับสร้อยของเราพี่จึงตามเธอมาแล้วก็ได้อยู่กับเธอมาจนถึงวันนี้ความแปลกใจและสงสัยของย่าที่มีมานานได้ถูกเปิดเผยในคืนนั้นเองว่าแท้จริงแล้วที่เพื่อนย่าเขามาอยู่กับย่าได้เพราะเขาเป็นผู้สลับสร้อยนี่เองย่าเริ่มเล่าช่วงท้ายเรื่องว่าก่อนเธอลาจากย่าไปเธอบอกย่าด้วยประโยคที่ย่าไม่เคยลืมว่าวันหนึ่งหลานของเธอจะเป็นสะพานเชื่อมให้เราได้กลับมาพบกันอีกขอให้เธอทำบุญและประพฤติตัวเป็นคนดีมีศีลธรรมประกอบสัมมาชีพที่สุจริตถ้าบุญที่เราได้ร่วมทำกันมาตั้งแต่ชาติก่อนยังคงมีอยู่พี่ขอให้เราได้กลับมาพบกันอีกเธอเอามือปาดคราบขม่าวควันสีดำที่จับอยู่ก้นหม้อมาป่ายเป็นรอยเล็กๆที่ข้างศอกด้านขวาของยาเขาคือคนที่จะทำให้เราได้พบกันนะเธอพูดทิ้งท้ายไว้แล้วเพื่อนยาก็เดินจากไปพร้อมน้ำตาย่าวิ่งไปดึงเขาไว้แต่ทำยังไงก็จับไม่ได้เหมือนคว้ามือไปจับลมย่ายืนร้องไห้จนได้ยินเสียงทวนร้องไห้เช่นกันย่าจึงหันกลับมาเห็นทวนออกมายืนอยู่ที่ข้างประตูครัวย่าจึงรีบพาทวนเข้านอนคืนนั้นย่านอนร้องไห้ตลอดคืนมางีบหลับเมื่อใกล้เช้าพอตื่นก็นั่งทบทวนว่าฝันเมื่อคืนนั้นทำไมจึงเหมือนจริงเหลือเกินจำความฝันได้ทุกตอนจำคำพูดได้ทุกคำและตอนพาทวนกลับมานอนก็เหมือนกับเกิดขึ้นจริงไม่ใช่แค่ฝันอย่าลุกขึ้นมารีบหุงข้าวใส่บาตรเกือบไม่ทันพระมาบิณฑบาตแต่เมื่อย่าพาทวนไปอาบน้ำเมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วพอเอื้อมมือมาหยิบขันย่าเห็นคราบขม่าวก้นหม้อติดอยู่ที่ใกล้ศอกด้านขวาของย่าย่าจึงนึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนทันทีคราบที่ติดศอกย่าสีจางเป็นสีน้ำตาลไม่ดำเข้มอย่างที่ย่าเห็นเมื่อคืน
มันคืออะไรบางอย่างที่เขาทิ้งไว้ให้ยาเหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่าวันหนึ่งเราจะได้กลับมาพบกันอีกจะเป็นเรื่องที่ชื่อว่าเรื่องสุดท้ายของย่านะครับเรื่องราวของย่าทิ้งปริศนาไว้ให้ผมได้คิดอีกครั้งแต่น่าแปลกที่ย่ายังมีความหวังตั้งใจรอเพื่อนอยู่อีกนี่ย่าพัดพรากจากเพื่อนมาครั้งแล้วครั้งเล่าย่าก็ยังจะรอเพื่อนอยู่อีกเหรอย่าครับเพื่อนเขาจะกลับมาพบย่าอีกเหรอครับผมถามย่าตรงๆอาจจะไม่แล้วล่ะแต่ที่ย่าอยู่มาได้จนวันนี้เพราะย่ามีความหวังนะลูกย่าพูดประโยคคมๆทิ้งไว้ให้ผมคิดก้องรู้ไหมหลังจากที่เพื่อนย่าจากไปแล้วย่าได้ตักบาตรให้เพื่อนทุกวันแต่ระยะหลังย่าฝันเห็นพี่มอนเพื่อนรักที่เป็นเหมือนพี่สาวอีกคนหนึ่งบ่อยๆน่าแปลกที่ย่าไม่เคยฝันถึงเขาเหมือนเขายืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่สักต้นมองไม่ชัดนักฝันหลายครั้งหลายคราแล้วย่าก็ได้กลับไปบ้านเก่าอีกครั้งใน10ปีให้หลังตอนนั้นย่าแต่งงานใหม่แล้วย่าคลอดอาต่อยกับปู่ใหม่อีกคนหนึ่งครอบครัวเราค่อยมีฐานะดีขึ้นย่าพาพ่อก้องกับอาต่อยไปที่บ้านริมทุ่งด้วยย่าตั้งใจจะไปทำบุญให้เพื่อนแต่ย่าได้พบกับข่าวร้ายอีกครั้งหนึ่งว่าพี่มอนคนนี้ได้เสียชีวิตไปตั้งหลายปีแล้วเขาตายหลังจากที่ย่าย้ายมาอยู่ที่บ้านคูหาสวรรค์ได้เพียง2 หรือ 3ปีเท่านั้นย่าเสียใจมากรีบกลับบ้านในวันนั้นทันทีไม่ได้พาทวนกับอาต่อยไปเที่ยวที่ไหนเลยและหลังจากนั้นย่าก็ไม่ได้กลับไปที่บ้านเก่าอีกเพราะเพื่อนๆที่ยังมีชีวิตอยู่ก็แยกย้ายกันไปหมดแล้วก้องลองนึกถึงพระธุดงค์ที่ก้องกับย่าไปเจอที่ป่าช้าในวัดสิที่ท่านเดินบิณฑบาตช้าๆในตอนเช้าๆน่ะท่านเคยพูดว่าเขาอีกคนหนึ่งรอรับของที่โยมใส่บาตรอยู่ที่ไกลๆนะโยมนะไม่ยอมไปไหนสักทีรอที่จะช่วยให้สัญญาของโยมเป็นจริงจนสำเร็จนั่นละย่าถึงคิดว่าเป็นพี่มอนแน่ๆเพราะหลังจากกลับมาจากบ้านริมทุ่งย่าก็ใส่บาตรให้พ่อแม่และพี่สาวทั้ง2 คนตลอดมาคนหนึ่งลาไปใช้กรรมและรอเวลาไปเกิดใหม่แล้วเหลืออีกคนหนึ่งจะเป็นใครเสียไม่ได้นอกจากพี่มอนคนนี้เท่านั้นผมกำลังจะลืมเรื่องราวตอนเก่าๆของย่าไปแล้วสิแต่พอย่าเล่ามาถึงตอนนี้ผมเริ่มคิดว่ามันช่างน่าติดตามมากทีเดียวนี่ไม่ใช่นิทานเสียแล้วหากเป็นนิยายเรื่องยาวที่ย่าใช้เวลาเล่านานหลายปีไม่รู้จะถึงตอนจบเมื่อไหร่อ้อก้องรู้ไหมก่อนย่ากลับจากบ้านริมทุ่งพ่อของพี่มอนเขาให้รูปย่ามารูปหนึ่งเป็นรูปที่ย่ากับเพื่อนๆถ่ายร่วมกันทั้ง10 คนที่ร้านถ่ายรูปย่าไม่เคยมีรูปนี้
ย่าดีใจมากเก็บมาไว้ในกระปุกเดียวกันกับสร้อยและคิดว่านี่คือสมบัติที่มีคุณค่าทางใจของย่ามากที่สุดย่าเงียบไปครู่หนึ่งก่อนหันมาถามผมว่าก้องอยากเห็นรูปกับสร้อยเส้นนั้นไหมอยากสิย่าผมตอบย่าท่าทางย่าดีใจแต่ไว้วันหลังก็ได้นะครับวันนี้ก้องขอไปซ้อมกีฬาก่อนนะครับย่านี่ก็ได้เวลาแล้วครับผมขอบคุณย่าที่มานั่งคุยเป็นเพื่อนและช่วยพูดให้ผมคลายเศร้าแต่ผมก็ยังไม่อยากดูสมบัติที่ย่ารักที่สุดในเวลานี้เพราะคิดว่าถ้าดูตอนนั้นย่าก็คงเล่าเรื่องราวยืดยาวจึงบอกแต่เพียงว่าขอดูวันหลังซึ่งผมไม่คิดเลยว่านั่นคือการทำร้ายจิตใจของย่ายิ่งนักและผมก็ไม่คาดคิดเลยว่าผมพลาดโอกาสสำคัญในครั้งนั้นที่จะไขความลับในชีวิตของย่าว่านิทานที่ย่าเล่านั้นจริงแท้เพียงใดนี่คือความไม่ใส่ใจของวัยรุ่นอย่างผมที่ไม่รู้จักใส่ใจย่าและเรื่องสำคัญของย่าจนเวลาผ่านไปถึง85ปีความจริงจึงได้ปรากฏก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับผู้ต่างพบของเราในวันนี้โอ้โหก็ยังคงน่ากลัวเหมือนเดิมนะครับสำหรับเรื่องเล่าของครูก้องแล้วก็ต้องย้ำกันไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพอจบเล่มของผู้ต่างพบแล้วเราจะหยุดพักรายการกันจนกว่าพี่หมีรัศมีมณีนินของเราเนี่ยจะกลับมาจัดรายการได้นะครับระหว่างนี้ก็เราจะมีเรื่องใหม่ที่ไม่เคยขึ้นในเว็บไซต์หรือว่าในแอปพลิเคชันมาให้ทุกคนฟังแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง